นะเมธียาผู้แม่หายอดีตเก่าบ่เคยสั่งอันเนื้อนางคือมุนบ่ได้ของคือน้องเอ็มเนื้อโอ้ยต้องดูกรรมเจ้าของแล้วหัวใจแล้วปานกวายน้ำหลังจากเผาดอกเมล็ดเดียท่านสั่งทรงบุญอุทิศท่านไปพุ่นจุนเจียเมตามความมีกระเต่าเวทีตาตอบสนองคุณแก้วเนอคนกระเซวเซวทรงสาธุการดอกนั้นนี่ตั้งเก้าบานดีดีโทษว่าหายากยิ่งพักกันยองเก้าสองดอกเมนะเมื่อคนย่องเทพกะย่องผีกะเยินย่อมือถือว่าเป็นความดีที่บ่มีแนวเท่าเนื้อเดี๋ยวนี้มวลของเขาเดี๋ยวนี้มวลของเขาสมบัติมีดอกมากมีบ่ถึงขั้นเป็นเศรษฐีก็เรียกว่าย่อมย่อมโอ้ยย่อมย่อมเพราะการสั่งต้องภาคุนะเพียดกับน้องสาวพุ่นได้ยินข่าวว่ามันจนดอกเมเอ้ยผัวคนนี้ไปลงเหวปากอบายพะนั้นเกียงเนอเออเหลือแต่เฮือนกับเราเขาบ่มีสิเลี้ยงมามถือคนด่าพ่องปะน้ำว่าเป็นคนนอกโลหูน้อยได้รับฟังนะดังในทางขี้ไร่พอเกินเหตุของคัดสมบัติอย่างที่ตกมาสวดใจกินดอกจนสิ้นดินให้หน้าไข่ไปเลยล่ะว่าควายยังไข่ไปมอบเหตุว่าชอบแบบนี้เหตุว่าชอบแบบเบืองเลยจนให้นับอันนั้นนะโอ้ยมือทำบุญหาแม่นั้นเมื่อทำบุญหาแม่นั้นทรงข่าวหอดบ่เห็นมามิดปันมาตกฐานสวดบ่เห็นนั้นชมนาล่อนกะยาแม่เมิดแล้วซ้ำเหลือยังแต่กันดูกลูกผู้ได้เป็นจังเบาพวดบุญเจ้าดอกบ่หลายจบบรรยายภาคทายขอเตือนฝากบทประพันธ์เจ้าหัวหลานจานสุนิยันผัวเอ๋ยฉันเอ๋ยบานนะเมธียาโอ้ยจันสุริยันขอเตือนจิตพวกบุตรหน่อยเพียนบิดามารดาของพวกเจ้าให้จงมาละปวดจงเสื้อเจ้าหัวลานเมธียาดวงกลางอย่าวังทิมพ่อแม่เฮาเอวังก่อนบอกเราได้ตวงยังดอกลงฟังไผกินนางอัฐิกะหูดีดอกมืดแล้วปิดป้องทั้งตนขาพระวดีสิบอกสั่งผัวที่หักได้กินนางกับผัวสั่งกินดอกเดียวขอบคุณด้วยแม่เด้อแถมอีกบรรทายตั้งพันหนึ่งเดี๋ยวพอเด้อให้ร่ำให้รวยกินบ่ไหวใส่บ่เบิดในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านนเทินสาธุโอ้ยไผกินนั่งกินอีดกะฮู้ดีดอกเมิดแล้วปิดปองทั้งตนขาพระบดีสิบอกสั่งผัวที่หักได้กินนั่งกับผัวสั่งกินดอกเดียวสิเป็นแพงดอกซ้ำได้นะขอเศร้าไว้ท่อนี้เจ้าหัวลาจันสุริยันสิคงตาวเอาละน้องพี่น้องดอกฟังบันบ่น้องสาวดอกตนเจ้าเสียว่าได้ละนาพานางเ
น้องในที่สุดเมพามเมตุลุนีก็ได้มาตายน้ำลูกลูกไส้ใหญ่มาตายน้ำลูกไส้ใหญ่ก็คือพุทธิละสั่งพุทธิสั่งสั่งบักเล่าสั่งบักยังขักสั่งหอดกระดูกกระเดี่ยวเล่าเลยนั่นแหละนี่แหละผู้สั่งในกินกระดูกผู้สั่งในเมียนกระดูกบัดเอาคักๆเป็นนั่นสั่นผู้หักใบผ้าวดีเมหักไหลได้เบิดทุกอย่างเงื่อนสั้นสันสางเนื้อหนังมังสาของเมียก็คือให้คือหน้าคือหัวคือสวนนี่แหละนี่ท่านเรื่องนี้ตีเป็นปริศนาธรรมก็เรียกว่าผู้หักได้กินหนังผู้สั่งได้กินกระดูกบ่แม่นว่าผู้ใหญ่สิบ่แม่นว่าผู้ใหญ่สิถือเบิดเด้ควบคิดควบอ่านควบตีควบตรองของผู้ใหญ่นี่ละเอียดบ้างบ่ละเอียดบ้างบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็บ่ถูกนี่คือความบ่เที่ยงตรงในโลกนี้ทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงตรงบ่มีแนวสิเที่ยงตรงบ่มีแนวสิเที่ยงมันกิลังยังยืนความคิดของผู้ใหญ่ก็คือกันเปรียบอุปมาเอาไว้แล้วนี่มือของเฮา5นิ้วบ่ซ้ํากันจักนิ้วแต่ว่าใช้งานได้เหมือนนี่คือข้อบกพร่องของบ่ซ้ํากันแต่ว่าเฮาเอาอ่อนบ่ซ้ํากันมาใช้คือให้ใช้งานได้ดีที่สุดต่อไปผู้เป็นใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเฮาก็ระมัดระวังไว้หักผู้ใดก็คักก็เบิ่งเอาแน่อย่าซะเอาตั้งแต่ผู้เดียวอย่าเสียเหตุตั้งแต่ผู้เดียวป้อมใช้ผู้เดียวไหลอัตมาภาพทั้ง3รูป3พระองค์ในนามคณะเทศเสียงธรรมโกสัมภีพร้อมคณะจอมทีมงานพระอาจารย์สุริยันเสียงพิณพระอาจารย์แซมมี่ศรีอีสานขอฝากเป็นคติเตือนใจให้ญาติให้โยมได้คิดได้ติได้ตรองได้ไปอ่านผู้เฒ่าเปรียบเสมือนห่มผ้าห่มไส้ของพวกเฮาเพิ่นว่างให้ว่างตีนว่างมือให้เลวเอาเลยพอเฮ็ดเลยคำขัดเขาหันเลยอัตมาสรุปเรื่องซื่อก็ยัดทีมเพิ่นเด้อผู้เฒ่าแม่นเพิ่นบ่มีเงินชาปนกิจบ่มีหยังกระทำสร้างในที่สุดอาตมาภาพทั้งหลายก็ขอหยุดที่ลงปงพระธรรมเทศนาในการเทศแหล่อีสานไว้แต่เพียงเท่านี้สาธุ